สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุ้งก็จะมาทดสอบบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่ค่ะซึ่งบดเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นเปลือกส้มนะคะนี่ก็เปลือกกล้วยค่ะเปลือกคีวีนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลนะคะซึ่งกินไม่หมดแล้วก็มันเหี่ยวก็เสียดายเนาะจะทิ้งก็เอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าอันนี้ก็เป็นกากกาแฟนะคะที่บ้านชอบดื่มกาแฟค่ะก็กากเหลือก็มาใช้ประโยชน์เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็นำทุกอย่างนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ผสมในเครื่องปั่นนะคะก็ให้ส่วนผสมประมาณเท่าๆกันเลยค่ะเนาะก็กะกะให้มันเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นกุ้งก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อจะให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปั่นเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทราราโอ้ยสีสวยเลยนะคะเราสิปั่นสละเอียดเลยแต่กลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสุดยอดแล้วกุ้งก็จะนำดินนะคะนำดินมาผสมประมาณดินก็ประมาณ3ส่วนนะคะแล้วก็เท ส่วนผสมที่ปั่นไว้เนี่ยคะลงไปเลยค่ะก็กล่าวว่าดิน3ส่วนส่วนผสมทั้งหมดปั่นได้ก็ประมาณ1ส่วนเนาะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีๆนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่กระถางนะคะเรียบร้อยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกุ้งก็จะใส่น้ำเติมลงไปอีกแล้วผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อว่าดินจะได้มีความชุ่มชื้นจะได้ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่ถังเตรียมปลูกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะซึ่งกุ้งได้เก็บไว้ตอนที่ว่าซื้อมากินค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเม็ดเขาจะเล็กกว่าแทบจะมองไม่เห็นThank you.
โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็มาตามลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าเพราะว่านี่คือเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะในวิธีนี้นะคะเวลาผ่านไป5วันแล้วนะคะเราไปดูมะเขือเทศกันว่าเกิดหรือยังเกิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็มะเขือเทศ5วันนะคะนี่ก็เป็น7วันหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเขียวขึ้นตามลำดับค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ